بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีมานมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับในค่ำคืนของเดือนรอมฎอนอันประเสริฐเดือนรอมฎอนที่ซึ่งพวกเราหลายคนนะครับได้รอคอยที่จะได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ในการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานเพื่อทูลถวายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่มันผ่านไปเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกนะครับว่าวันเวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เกิดขึ้นกับมนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วในความรู้สึกของพวกเรานะครับเหมือนกับว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาเราเพิ่งที่จะต้อนรับเดือนรอมฎอนเราเพิ่งที่จะกล่าวขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมๆกันนะครับว่าอัลลอฮุมะบัลลิกนารอมฎอนโอ้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์ให้เรานั้นได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนแต่ในค่ำคืนนี้เนี่ยนะครับก็เป็นค่ำคืนที่17ของเดือนรอมฎอนแสดงว่าเราถือสิรุตมาแล้วเนี่ย16วันวันเวลาที่มันรวดเร็วนะครับถ้าเราไปเปรียบเทียบกับชีวิตนะครับของพวกเราในวันกิยามะห์เนี่ยความรู้สึกของความรวดเร็วของเวลาในโลกดุนยานี้เนี่ยนะครับเราจะรู้สึกว่าในวันกิยามะห์ในวันที่เราฟื้นคืนชีพมาเพื่อที่จะถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันเป็นเวลาที่มันเร็วไปกว่านั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับกอลากัมลบิสตุมฟิลอัรฎิอะดะดะซินีนในวันกิยามะห์วันที่พวกเราจะถามซึ่งกันและกันนะครับว่ากัมละบิสตุมฟิลอัรฎิอะดะดะซินีนเราได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้พวกท่านทั้งหลายนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเป็นระยะเวลากี่ปีบางกลุ่มบางประชาชาติอาจจะบอกว่าเป็นระยะเวลา 1,000 ปีนะครับในความรู้สึกของพวกเขาในดุนยาหรือบางคนนะครับอาจจะมีชีวิตอยู่นานมากกว่านั้นแต่อุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างพวกเราเนี่ยท่านนบีบอกว่าอุมมะห์ประชาชาติของฉันจะมีอายุระหว่าง 60-70 ปีระยะเวลา 60-70 ปีที่เราคิดว่ามันยาวนานเนี่ยในวันกิยามะห์นะครับกอลากัมลบิสตุมฟิลอัรฎิอะดะดะซินีนสิ่งที่เป็นคำตอบกอลูลบิสนาเยามันเอาบะดะเยามินสิ่งที่เป็นคำตอบหรือความรู้สึกของมนุษย์ในวันกิยามะห์ที่จะกล่าวตอบต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะกล่าวซึ่งกันและกันหลังจากที่ฟื้นขึ้นมาจากกุโบร์จากหลุมฝังศพกอลูลบิสนาเรามีความรู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตของพวกเราในโลกดุนยานี้เนี่ยนะครับเยามันเป็นระยะเวลาเพียงแค่1วันเอาบะดะเยามินหรือเป็นระยะเวลาเพียงแค่ส่วนหนึ่งของวันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราในฐานะของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสแก่ชีวิตของเราได้มีอยู่ในเดือนรอมฎอนนะครับเราต้องพยายามที่จะขวนขวายการประพฤติปฏิบัติการกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเพราะไม่มีมนุษย์คนใดบนหน้าโลกใบนี้นะครับที่จะกล่าวนะครับว่าเขาสามารถหรือเขาจะใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนในปีถัดไปอายันของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะคาดคะเนได้เพราะมนุษย์ไม่มีใครที่จะรู้ถึงอายันนะครับหรือช่วงเวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเอาไว้สำหรับชีวิตของพวกเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบเป็นสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบนะครับว่าเวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้ใช้ชีวิตอยู่ในรอมฎอนปีนี้เนี่ย16วัน17วันเนี่ยเราเคยเปิดสมุดบันทึกของเราบ้างหรือเปล่าว่าระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้ทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอะไรบ้างเพื่อที่จะทูลถวายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเรากล่าวนะครับว่ารอมฎอนเป็นเดือนแห่งความเมตตารอมฎอนเป็นเดือนแห่งการอภัยโทษแต่เราได้กระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเพื่อที่จะได้รับความเมตตาได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วงเวลาที่ผ่านมาบ้างหรือเปล่าเราเคยตรวจสอบตัวเราเองไหมว่ากี่ยุสกี่รอบนะครับ
กี่ครั้งของอัลกุรอานที่เราอ่านในแต่ละวันเงินกี่บาทกี่สตางค์ที่เราได้บริจาคไปในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณงามความดีอะไรบ้างที่เราได้ทำเพื่อที่จะมุ่งหวังการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าชีวิตของพวกเรานะครับใน16วันที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้มีความแตกต่างกับชีวิตก่อนที่เดือนรอมฎอนจะเข้ามานั่นคือสภาพของบุคคลผู้ที่มีความขาดทุนพี่น้องที่รักทั้งหลายผมอยากที่จะเกริ่นประเด็นนี้ก่อนนะครับเพราะเป็นข้อเตือนใจสำหรับพวกเราว่าระยะเวลาที่เหลืออยู่และโดยเฉพาะอีก10วันอีกประมาณ13วันที่จะมาถึงเนี่ยมันมีช่วงที่สำคัญคือช่วง10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนที่มันจะมีค่ำคืนหนึ่งที่ทุกคนปรารถนาที่จะได้รับในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีในค่ำคืนนั้นบรรดาซะลัฟเนี่ยนะครับเขาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าสิ่งที่มันผ่านมาแล้วในอดีตเนี่ยเราไม่สามารถที่จะหวนกลับไปทำในสิ่งที่เป็นความต้องการความปรารถนาของเราได้แต่ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ถ้าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีอายุจนกระทั่งถึงสิ้นสุดของเดือนรอมฎอนเนี่ยซะลัฟเขากล่าวแบบนี้พี่น้องอันตัตตะกิลลาฮาฟีมาบะกอให้พวกเราเนี่ยมีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วงเวลาที่เหลืออยู่นั่นก็หมายถึงว่าเราจะต้องตั้งเจตนานะครับไอ้ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะหวนกลับไปทำอะไรได้แต่ในวันเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเราจะต้องมีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะด้วยกับความยำเกรงที่เรามีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายักฟิดิลลาฮุมามาบอวะมาบะกอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้กับเราในเวลาที่ผ่านมาและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้กับเราในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นสิ่งแรกประการแรกนะครับที่อยากจะฝากอยากจะเตือนตัวของผมเองและพี่น้องที่รักทั้งหลายในค่ำคืนนี้ให้เราเนี่ยมีความยำเกรงสำรวมตนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆในช่วงเวลาที่เหลืออยู่เพื่อที่ว่าเป็นช่วงเวลาที่จะทำให้เราได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตในความบกพร่องของเราและเราได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของเดือนรอมฎอนและให้พวกเรานะครับได้เป็นส่วนหนึ่งของบุคคลผู้ที่ได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาศาสนาอิสลามหรือบทบัญญัติของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ประทานให้กับอุมมะห์ประชาชาติแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีความแตกต่างกันแต่สิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันเป็นสิ่งที่มีความพิเศษความพิเศษที่ว่านี้ก็คืออะไรครับก็คือว่าหลักการของศาสนาอิสลามนั้นจะชุมูลียะจะเป็นสิ่งที่ครอบคลุมในทุกระเบียบของการดำรงชีวิตของมนุษย์ดังนั้นเองเนี่ยนะครับคนที่เป็นมุสลิมอย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่าตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงเนี่ยเราจะต้องอยู่ในมัสยิดชีวิตของเราจะต้องอยู่ในมัสยิดอยู่กับการปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีเวลาให้กับครอบครัวของเราไม่มีเวลาให้กับลูกของเราไม่มีเวลาในเรื่องของการทำงานไม่ใช่ศาสนาอิสลามอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในมัสยิดอยู่กับการปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและชีวิตอีกส่วนหนึ่งนะครับอยู่กับเรื่องของสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นในการปฏิสัมพันธ์กับชีกับคนรอบข้างครั้งหนึ่งเนี่ยซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาหาท่านนบีและก็กล่าวแก่ท่านนบีนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันรู้สึกว่าตัวของฉันเนี่ยนะครับเวลาที่อยู่ได้ยินได้ฟังเรื่องราวของศาสนาการอบรมการนะซีฮะห์จากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยกะอันนะมารออันญันนะเหมือนกับว่าพวกเราเนี่ยได้เห็นสวรรค์เหมือนกับพวกเราเนี่ยเป็นคนดีจนกระทั่งเกือบถึงระดับของมาเลย์กะแต่เวลาที่เราอยู่ที่บ้านของเราเนี่ยนะครับเราวุ่นวายกับเรื่องของการค้าการขายเรายุ่งอยู่กับเรื่องของครอบครัวเรารู้สึกว่าตัวของเราเนี่ยมีคุณลักษณะของคนที่เป็นมุนาฟิกคนที่น่าไหว้หลังหลอกนั่นคือความคิดของซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวแก่ซอฮาบะห์ท่านนั้นนะครับว่าชีวิตของผู้ศรัทธานั้นอัสซาอะตุสซา
อัสซาตุซานั่นก็คือจะต้องมีช่วงเวลาเพื่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจะต้องมีช่วงเวลาสำหรับตัวของเขาเองและจะต้องมีช่วงเวลาสำหรับบุคคลรอบข้างคนในครอบครัวของเขาดังนั้นเองเนี่ยนะครับบทบัญญัติของศาสนาอิสลามบทบัญญัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งมาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงมนุษยชาติในกลุ่มชนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นจึงเป็นสิ่งที่ครอบคลุมในทุกรูปแบบการดำรงชีวิตของมนุษย์ย้อนกลับไปดูนิดนึงนะครับในยุคสมัยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำเรื่องราวของอิสลามมาสอนมาบอกแก่กลุ่มชนของท่านคือชาวกุเรชชาวกุเรชเนี่ยเขาทำอย่างไรในเรื่องของทางสังคมพี่น้องที่รักทั้งหลายเวลาที่เขาตะวาฟรอบกาบะเนี่ยนะครับคนที่จะมีสิทธิ์ที่จะสวมเสื้อผ้าขนาดตะวาฟได้เนี่ยจะต้องเป็นเฉพาะชาวกุเรชเท่านั้นแต่คนที่มาจากต่างถิ่นคนที่เดินทางมาประกอบพิธีฮัจญ์มาจากพื้นที่อื่นเนี่ยห้ามที่จะตะวาฟรอบกาบะในสภาพของการสวมใส่เสื้อผ้านั่นก็หมายถึงว่าคนที่มาต่างถิ่นเวลาตะวาฟนี่จะต้องเปลือยกายทำไมล่ะเพราะพวกเขามีความเชื่อนะครับว่าแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่ฮารอมสิ่งที่นำมาจากพื้นที่อื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่สกปรกเพราะฉะนั้นเวลาที่คนมาจากที่อื่นจะมาตะวาฟรอบกาบะเนี่ยจะต้องเปลือยกายเสื้อผ้าที่นำมาไม่สามารถที่จะนำมาตะวาฟได้และในเรื่องทางสังคมเช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่เราได้รับทราบนะครับว่าพวกอาหรับเนี่ยเขาทะเลาะเบาะแว้งกันด้วยกับเรื่องราวที่เล็กน้อยบางทีเนี่ยนะครับอาจจะเป็นความไม่เข้าใจกันนำมาซึ่งในเรื่องของการทำสงครามและไม่แค่นั้นนะครับในเรื่องของครอบครัวเช่นเดียวกันคนที่เป็นสตรีเนี่ยนะครับในยุคสมัยยาฮิลียะในยุคสมัยก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะนำศาสนาอิสลามมาบอกเนี่ยไม่มีค่าในสังคมสตรีในยุคสมัยนั้นเปรียบเสมือนกับสินค้าไม่มีสิทธิ์ที่จะรับมรดกนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะรับมรดกจนกระทั่งนะครับด้วยกับความอายของชาวอาหรับในยุคสมัยนั้นเนี่ยเวลาที่รู้ว่าลูกที่เกิดมาเป็นลูกสาวเนี่ยเขาอายนะครับจนกระทั่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงการกระทำของพวกเขานะครับในยะกุรอานว่าอิซันมาอูดะตุซุอิลัตบิอัยซัมบินกุติลัตเด็กที่ถูกฝังทั้งเป็นเนี่ยได้ถูกถามในวันกิยามะห์บิอัยซัมบินกุติลัตด้วยกับความผิดอันใดที่ทำให้เราเนี่ยนะครับถูกฝังทั้งเป็นเนื่องจากเกิดมาเป็นผู้หญิงเกิดมาเป็นสตรีเพราะฉะนั้นสตรีในยุคสมัยยาฮิลียะห์ในยุคสมัยก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะนำศาสนาอิสลามมาประกาศนี่ไม่มีค่าใดๆเลยในสังคมและแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยนะครับชาวอาหรับชาวกุเรชเนี่ยได้ฆ่าลูกของเขาเนื่องจากความกลัวจากความยากจนดังนั้นเองเมื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาประกาศศาสนาอิสลามหนึ่งในอายะห์กุรอานที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับแก่ชาวอาหรับทั้งมวลและบรรดามนุษยชาตินะครับวะลาตักตุลูเอาลาดะกุมมินอิมลากินพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ฆ่าอย่าได้สังหารลูกของท่านด้วยกับความกลัวในสิ่งที่เป็นความยากจนเพราะอะไรนะฮ์นูนัรซุกุกุมวะอียาฮุมเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหลักประกันในสิ่งที่เป็นปัจจัยยังชีพให้กับพวกท่านและพวกเขาเหล่านั้นก็คือบรรดาลูกหลานนี่คือสภาพของสังคมนะครับที่เกิดขึ้นในยุคสมัยก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะนำศาสนาอิสลามมาสอนดังนั้นเองนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องราวของความสำคัญในอิสลามที่นอกเหนือจากเรื่องของการปฏิบัติอิบาดะห์พี่น้องที่รักทั้งหลายนั่นก็คือในเรื่องของอัคลากนั่นก็คือในเรื่องของมารยาทท่านยาฟัรบินอบีตอลิบเนี่ยนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮูเนี่ยได้บอกถึงสภาพของชาวอาหรับในยุคสมัยก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะประกาศศาสนาในขณะที่ท่านนะครับได้กล่าวแก่ท่านแก่กษัตริย์นายาชีเรื่องราวในเรื่องในหน้าประวัติศาสตร์เรารู้นะครับว่าการเดินทางหรือการอพยพนะครับของซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากถูกกดขี่ข่มเหงในเมืองมักกะห์เนี่ยท่านนบีอนุญาตให้เขาอพยพไปยังฮะบัชชะห์
และได้พบกับกษัตริย์ของฮาบาชาที่ชื่อว่านายาชีนะครับกษัตริย์นายาชีเนี่ยภายหลังก็รับอิสลามสิ่งที่กษัตริย์นายาชีได้ถามท่านยาฟาร์บินอบีตอลิบถึงสภาพนะครับของศาสนาอิสลามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาท่านยาฟาร์ได้เล่าถึงสภาพของพวกเขาหรือพวกอาหรับในยุคสมัยยาฮิลียะในยุคสมัยก่อนอิสลามนะครับว่ากุนนาเก้ามันอะห์ลันยาฮิลียะพวกเราเนี่ยในอดีตเนี่ยเป็นกลุ่มชนที่โง่เขลานะบูดุนอัสนามความโง่เขลาของพวกเราคืออะไรคือเราเคารพกราบไหว้ต่อรูปปั้นรูปเจเวตอื่นจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะนะกุลุลไมยิตะและกินในสิ่งที่เป็นซากสัตว์ที่ตายเองวะนะตีอันฟะวาฮิชะนะครับและเราทำนะครับปฏิบัติในสิ่งที่โสโครกในสิ่งที่สกปรกทั้งหลายวะนักตออุลอัรฮามเราตัดขาดจากญาติมิตรนะครับวะนูซีอันยิวารนะครับและเราปฏิบัติไม่ดีต่อคนที่เป็นเพื่อนบ้านของเราวะยะกูลุดกอวียูมินนาอัดดออีฟคนที่แข็งแรงเนี่ยก็จะคอยกดขี่ข่มเหงคนที่อ่อนแอกว่าดังนั้นเองเนี่ยนะครับถ้าเราเห็นในสิ่งต่างๆที่ท่านยาฟาร์บินอบีตอเลบได้กล่าวมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติอิบาดะห์เลยแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอัคลากและก็มารยาทดังนั้นเองเนี่ยนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอกเหนือจากการที่บอกถึงสิ่งที่จะเป็นเรื่องของอิบาดะห์เรื่องของสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติเพื่อที่จะใกล้ชิดต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกประการหนึ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลงมาก็คือในเรื่องของอัคลากในเรื่องของมารยาทพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะและได้ปรากฏหน้าที่รอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรากฏเป็นตัวอย่างแก่พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยอุสวะตุนฮะซะนะในสิ่งที่เป็นมารยาทที่ดีในสิ่งที่เป็นรูปแบบการดำเนินชีวิตที่จะควบคู่ไปกับเรื่องราวของการปฏิบัติอิบาดะห์ในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นมุสลิมหรือไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะไม่ใช่มุสลิมก็ตามแต่คือเรื่องของมารยาทพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวต่อไปนะครับว่าลิมังกานะยัรญุลลอฮะวัลยามิลอาคิรวะซะกะรัลลอฮะกะซีรอสำหรับบุคคลผู้ที่มีความหวังที่จะพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีความศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์แสดงว่าในเรื่องของมารยาทเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพราะเป็นส่วนหนึ่งของอีมานความศรัทธาเราศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าใครก็ตามที่มีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความศรัทธาต่ออาคิเราะห์นั่นก็คือจะต้องเอารูปแบบการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นมารยาทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสู่การปฏิบัติดังนั้นเองท่านนบีของเราเนี่ยนะครับจึงได้กล่าวนะครับว่าบูอิซอินนามาบูอิซตูลิอุตัมมิมามะการิมัลอัคลากฉันได้ถูกส่งมาเพื่อที่จะมาเติมเต็มในสิ่งที่เป็นมารยาทในเรื่องของอิบาดะห์แน่นอนเราจะต้องปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั่นคือหนึ่งในเงื่อนไขที่จะทำให้การงานของเรานั้นได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เช่นเดียวกันพี่น้องที่รักทั้งหลายคนที่มีมารยาทที่ดีนะครับคนที่มีมารยาทที่ดีมารยาทที่ดีของเขานั้นจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เขาได้รับการตอบแทนด้วยกับสวงสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครั้งหนึ่งได้มีซอฮาบะห์ได้มาถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับยารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันมีเรื่องที่อยากถามท่านนบีเนี่ยถึงสตรีคนหนึ่งสตรีคนนี้เนี่ยนะครับละหมาดในยามค่ำคืนถือศีลอดในตอนกลางวันและชอบบริจาคทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีพวกเราว่าสตรีคนนี้ดีไหมดีแต่ผู้หญิงคนนี้เสียอย่างเดียวชอบที่จะนินทาใส่ร้ายคนที่เป็นเพื่อนบ้านของนางซอฮาบะห์ถามท่านนบีว่าสตรีคนนี้เนี่ยท่านนบีคิดว่าอะไรคือที่พำนักของนางในวันกิยามะห์ทำดีทุกอย่างเลยนะพี่น้องละหมาดก็ดี
ถือศีลอดก็ดีบริจาคก็ดีทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแต่เสียงอย่างเดียวคืออะไรนินทาใส่ร้ายนะครับใช้ลิ้นของนางเนี่ยนะครับในการสร้างความเสียหายกับเพื่อนบ้านและคนรอบข้างท่านนบีบอกนะครับว่าฮียาฟินนาร์สตรีคนนี้จะเป็นชาวนรกกับอีกคนหนึ่งซอบาถามนะครับว่ามีผู้หญิงอีกคนหนึ่งยารอซูลุลลอฮ์คนนี้เนี่ยก็ละหมาดแต่ละหมาดเพียงแค่ในสิ่งที่เป็นฟัรดู5เวลาหรืออาจจะมีการละหมาดสุนัตก่อนและหลังจากละหมาดฟัรดูบ้างถือศีลอดก็ถือศีลอดเฉพาะเดือนรอมฎอนไม่ค่อยที่จะถือศีลอดสุนัตมากเท่าไหร่การประกอบพิธีฮัจญ์นะครับก็เฉพาะในสิ่งที่วาญิบไม่ได้ไปทำฮัจญ์บ่อยๆไม่ไปทำอุมเราะห์บ่อยๆเพียงแต่ว่าคนคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่มีมารยาทที่ดีต่อเพื่อนบ้านท่านนบีบอกนะครับว่าฮียฟินยันนะสตรีคนนี้จะเป็นชาวสวรรค์ทำไมล่ะครับพี่น้องพี่น้องเคยคิดเราได้ยินหะดีษบทนี้เนี่ยเราเคยคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเมื่อคุณงามความดีที่คนคนนี้ทำเนี่ยเขามีข้อเสียอย่างเดียวคือในเรื่องของลิ้นในเรื่องของมารยาทแต่ทำไมท่านนบีบอกว่านางเนี่ยเป็นชาวนรกกับอีกคนหนึ่งเนี่ยทำเฉพาะในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฟัรดูได้วาญิบนะครับแต่เขาเป็นคนที่มีมารยาทดีเป็นคนที่ไม่ใช้ลิ้นของเขาเนี่ยในเรื่องของการใส่ร้ายในเรื่องของการนินทาให้ร้ายต่อบุคคลอื่นท่านนบีบอกว่าคนนี้เป็นชาวสวรรค์เพราะในวันกิยามะห์พี่น้องที่รักทั้งหลายความยุติธรรมของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อมนุษยชาติเนี่ยท่านนบีเล่าให้เราฟังนะครับว่าบุคคลคนหนึ่งเขาได้มาในวันกิยามะห์บิฮาสนาตินอัมซาลินจิบาลมาด้วยกับคุณงามความดีมากมายเหมือนกับเท่ากับภูเขาอุฮุดแต่ทว่าฟะกอชะตะมะฮาซาวะซอละมะฮาซาวะดอรบะฮาซาวะซะกะฟะวะซะฟะกะดะมะฮาซาเขาได้ใช้ลิ้นของเขานะครับในการใส่ร้ายคนนั้นเขาได้ซอเลมคนนี้เขาได้ละเมิดทรัพย์สินของคนนั้นเขาได้ละเมิดในสิ่งที่เป็นสิทธิของอีกคนหนึ่งพอในวันกิยามะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเอาความดีของเขาเนี่ยไปมอบให้กับบุคคลผู้ที่เขาใส่ร้ายผู้ที่เขาป้ายสีผู้ที่เขาอาธรรมผู้ที่เขาไปละเมิดในสิ่งที่เป็นชีวิตและก็ทรัพย์สินของพี่น้องของเขาจนกระทั่งเมื่อความดีของเขาเนี่ยหมดท่านนบีบอกนะครับว่าแต่ยังมีโจทย์ยังมีโจทย์ที่เขาเคยไปละเมิดต่อชื่อเสียงแล้วก็สิทธิของบุคคลอื่นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเอาความผิดของบุคคลเหล่านั้นมาโยนให้กับเขาซุมมาตุริฮาฟินนาร์และเขาก็ถูกโยนลงไปในไฟนรกนี่ไงที่ทำให้เราเห็นนะครับว่ามารยาทที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญจนกระทั่งเหล่าบรรดาซอฮาบะห์หรือบรรดาซะลาฟุศอลิหของพวกเราเนี่ยนะครับเขาเรียนมารยาทก่อนที่จะเรียนหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาสอนลูกๆของเขาในเรื่องของมารยาทในการอยู่ในครอบครัวในการอยู่กับผู้คนทั้งหลายก่อนที่จะให้ลูกของเขาเนี่ยเรียนรู้ในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานและในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราจึงได้กล่าวนะครับว่าฉันได้ถูกแต่งตั้งมาเพื่อที่จะเติมเต็มในสิ่งที่เป็นมัการิมันอัคลากในสิ่งที่เป็นมารยาทที่ดีหะดีษบทหนึ่งท่านนบีกล่าวนะครับว่าอานาซาอีมุนบิบัยตินฟิรอบดินยันนะฉันจะเป็นผู้นำในบ้านที่อยู่ในระดับที่ต่ำสุดของสวรรค์บ้านในระดับที่ต่ำสุดของสวรรค์เนี่ยนะครับนบีบอกฉันจะเป็นซาอีมฉันจะเป็นผู้นำในบ้านหลังนั้นสำหรับใครล่ะยารอซูลุลลอฮ์ลิมันตะรอกัลมิรอวะอิงกานะมุฮิกกอสำหรับบุคคลผู้ที่ละทิ้งการโต้เถียงแม้ว่าเขาหรือความจริงนั้นจะอยู่ที่เขาก็ตามแต่เขาละทิ้งในเรื่องของการโต้เถียงแม้ว่าสิ่งที่เป็นสัจธรรมเนี่ยจะอยู่ที่เขาดังนั้นเองท่านนบีจึงได้กล่าวนะครับว่าใครก็ตามแต่ถ้าที่เรียนรู้ในเรื่องราววิชาการของศาสนามิมมายะบะตะกีบิฮิวะจฮัลลอฮในวิชาที่ว่าด้วยกับสิ่งที่จะนำไปสู่ความเมตตาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่การเรียนรู้ของเขาลียูมารีบิฮิล
อันอุลามะเพื่อที่จะไปโต้เถียงกับคนที่เป็นผู้รู้ในระดับเดียวกันเพื่อที่จะไปตะกับบดเย่อหยิ่งจองของกับคนที่มีความรู้น้อยกว่าเขาหรือเพื่อให้สายตาของบุคคลรอบข้างหันมามองตัวเขาเนี่ยท่านนบีบอกว่าแม้ว่าจะเป็นวิชาความรู้ที่ยังประโยชน์แต่ถ้าเนียดเจตนาของเขาไม่ดีเนี่ยฟาฮัวฟินนาร์เขาจะเป็นส่วนหนึ่งของชาวนรกท่านนบีกล่าวต่อไปนะครับว่าวะบัยตินฟินฟีวะซอตินญันนะและฉันจะเป็นผู้นําในบ้านที่อยู่ตรงกลางของสวรรค์เนี่ยลิมันตะรอกัลกะซิบะวะอิงกานมาซิฮาสําหรับบุคคลผู้ที่ละทิ้งในเรื่องของการโกหกแม้ว่าจะเป็นคําพูดที่ล้อเล่นก็ตามแต่กลุ่มชนแรกที่อยู่ในระดับที่ต่ำสุดของสวรรค์ท่านนบีบอกว่าเขาละทิ้งในเรื่องของการโต้เถียงในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์แม้ว่าเขาจะถูกต้องก็ตามและบุคคลที่อยู่ในสวรรค์ชั้นกลางท่านนบีบอกว่าคือบุคคลผู้ที่ละทิ้งในเรื่องของการโกหกแม้ว่าจะเป็นในเรื่องของการล้อเล่นก็ตามและที่ระดับที่สูงสุดพี่น้องที่รักทั้งหลายวะบัยตินฟินีอาอัลาอินจันนะฉันจะเป็นผู้นำของบรรดาผู้ศรัทธาที่อยู่ในสวรรค์ชั้นที่สูงที่สุดสำหรับใครล่ะครับลิมันฮาซุนาคูลกะสำหรับบุคคลผู้ที่มีมารยาทที่ดีและจากส่วนหนึ่งของมารยาทที่ดีในอิสลามพี่น้องที่รักทั้งหลายและเป็นซีฟะนะครับของบุคคลผู้ที่เป็นที่รักของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คืออัตตวาดูก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนก็คือในเรื่องของความอ่อนน้อมถ่อมตนคำว่าอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ได้หมายความว่าเราอ่อนแอนะไม่ได้หมายความว่าเราไม่สู้นะเพียงแต่ว่าการอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นเป็นมารยาทที่เราจะต้องแสดงออกต่อพี่น้องมุสลิมของเราเราลองดูนะครับเรื่องราวของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับท่านนบีมูซาเป็นนบีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นนบีที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสนะครับเรียกว่าเป็นกะลีมุลลอฮ์เป็นนบีที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวโดยตรงกับท่านนบีมูซาโดยที่ไม่ผ่านนะครับมาลาอิกะห์หรือไม่ผ่านญิบรีลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยจะต้องผ่านนะครับวะฮีจากการมานำมาของท่านญิบรีลแต่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสกับท่านนบีมูซาโดยปราศจากผู้ที่เป็นตัวกลางเป็นนบีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอุลุลอัซมินารุซุลนะครับแต่ในสิ่งที่ท่านนบีมูซาเนี่ยไม่ได้มีความรู้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าสิ่งนี้เนี่ยความรู้จะอยู่ที่บ่าวของฉันเนี่ยที่อยู่ระหว่างตัดกันของสองแม่น้ำเนี่ยนะครับท่านนบีมูซาได้เดินทางเพื่อที่จะไปแสวงหาวิชาความรู้จากบุคคลที่ชื่อว่าคิเดรเราเคยได้ยินนะเรื่องของคิเดรนะครับนักวิชาการบางท่านบอกว่าท่านเป็นนบีนักวิชาการบางท่านบอกว่าท่านเป็นวะลีนะครับแต่ท่านจะเป็นนบีหรือท่านจะเป็นวะลีเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สำคัญแต่สิ่งที่เรารู้คือว่าท่านนบีมูซาได้ไปหาท่านคิเดรและก็กล่าวแก่ท่านคิเดรนะครับว่ากอลละฮูมูซาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าให้เราฟังนะครับดูถึงความตะวาดัวความนอบน้อมในเรื่องของการศึกษาหาความรู้นะครับของบุคคลผู้ที่เป็นนบีของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากอลละฮูมูซาท่านนบีมูซาได้กล่าวกับคิเดรนะครับว่าฮันอัตตะบิอูกะอะลาอันตุอัลลิมันอันตุอัลลิมามาอุลลิมตะรุชดาโอ้คิเดรเอ๋ยฉันอยากที่จะเดินตามท่านอยากที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สอนท่านมาในสิ่งที่เป็นแนวทางที่เที่ยงตรงนั่นคือความตะวาดัวของท่านนบีมูซาความอ่อนน้อมถ่อมตนของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามและเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักทั้งหลายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยท่านเป็นนบีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่มีครั้งหนึ่งเนี่ยมีอาหรับชนบทเราเรียกอาหรับชนบทว่าอาหรับเร่ร่อนหรือพวกอารอบีเนี่ยได้เดินทางมายังเมืองมะดีนะห์เพื่อที่จะมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาฟังในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องรู้ไหมครับว่าเวลาที่อาหรับคนนั้นเข้ามาในมัสยิดอาหรับคนนั้นถามว่า
ใครคือมุฮัมมัดเพราะอะไรเพราะท่านนบีมุฮัมมัดของเรานั่งอยู่กับเราบรรดาซอฮาบะห์ไม่มีความแตกต่างใดเลยในเรื่องของการแต่งกายในเรื่องของตำแหน่งของการนั่งไม่ได้หมายความเป็นนบีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยจะต้องนั่งในที่สูงนะครับจะต้องมีคนคอยปฏิบัติไม่ใช่ท่านนบีนั่งอยู่กับเราบรรดาซอฮาบะห์จนกระทั่งอาหรับชนบทเนี่ยมาหาท่านนบีและถามว่าคนไหนเนี่ยมุฮัมมัดคนไหนคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัตตวาดัวคืออะไรพี่น้องที่รักทั้งหลายคำว่าอัตตวาดัวเนี่ยนะครับบรรดานักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าอันตะคุรุยะมินมันซิลิกะคือการที่ท่านออกไปจากบ้านของท่านเวลาที่เราเดินออกไปจากบ้านของเราเนี่ยฟะลาตัลตะกีมุสลิมาเวลาที่เราไปพบกับคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยอิลลารออัยตะละฮูอะลัยกะฟัฎลาคือการที่เรามองคนที่อยู่รอบๆตัวของเราที่เราพบว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีบุญคุณกับเรานั่นคือความหมายของคำว่าตะวาดัวเราบรรดาซะลัฟเนี่ยนะครับเวลาที่เขาไปพบหรือพูดคุยกับคนที่มีอายุมากกว่าเขากล่าวแบบนี้นะพี่น้องเขากล่าวมาชาอัลลอฮ์อิจฉาท่านเหลือเกินท่านได้นำหน้าเราในเรื่องของการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแต่เวลาที่เขาพบคนที่มีอายุน้อยกว่าเขาเขากล่าวนะครับว่าพวกเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลที่น่าอิจฉาเหลือเกินยังมีเวลาที่จะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกมากมายหลายปีคือเหมือนกับเขากำลังมองตัวของเขาเองเนี่ยเวลาที่มองคนรอบข้างเนี่ยเขามองนะครับว่าเขาเนี่ยยังมีข้อผิดพลาดยังมีข้อบกพร่องอีกมากมายดังนั้นเองพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวถึงการตอบแทนในสวงสวรรค์เอาไว้นะครับว่าตินกัดดารุลอาคิเราะตุที่พำนักในโลกอาคิเราะห์นัจอะลูฮาเราได้ตระเตรียมเอาไว้สำหรับใครล่ะครับลิลละดีนลายูรีดูนาอูลูวันฟิลอัรสำหรับบุคคลผู้ที่ไม่ปรารถนาความสูงส่งในพื้นแผ่นดินนี้ก็คือไม่ได้ปรารถนานะครับในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่นะครับในเรื่องของการให้คนมายกยอปอปอป้องนะครับไม่ได้ปรารถนาในสิ่งต่างๆเหล่านั้นท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลเนี่ยนะครับหลายครั้งเนี่ยท่านออกไปท่านร้องไห้พี่น้องรู้ไหมว่าทำไมท่านร้องไห้เวลาท่านเดินออกไปมีคนมาจำได้อ๋อนี่อิหม่ามอะห์มัดท่านร้องไห้อัลลอฮ์อิหม่ามอัลลอฮ์มีคนรู้จักฉันเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันเนี่ยรู้สึกไม่ดีเลยเหมือนกับท่านกลัวว่าทำให้จิตใจของท่านมีการตะกับบดมีการเย่อหยิ่งจองของเพราะพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าสวงสวรรค์ของพระองค์เนี่ยนะจะอัลูฮาลิลละดีนลายูรีดูนะอูลูวันฟินอัรเราได้ตระเตรียมเอาไว้สำหรับบุคคลผู้ที่ไม่ปรารถนาความสูงส่งความเย่อหยิ่งจองของในชีวิตในโลกดุนยานี้วะลาฟาซาดาและความเสียหายวัลอากิบะตุลินมุตตะกีนและบั้นปลายสุดท้ายนั้นนะครับเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้สำหรับบุคคลผู้ที่มีความยำเกรงนะครับต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเหล่าบรรดาซะลัฟเนี่ยนะครับเขามันมีหลากหลายคำพูดหรือหลากหลายการปฏิบัติเนี่ยที่เขาแสดงให้เห็นนะครับว่าคนที่ตะกับบดคนที่ยืดหยิ่งจองของเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องตักเตือนเพราะหนึ่งในคุณลักษณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแก่ผู้ศรัทธาก็คือว่ามันรออามิงกุมมุงกะรอนเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นในสิ่งที่มันผิดมองผ่านได้ไหมพี่น้องล่ะไม่ได้ฟันยูกอยิรฮูบียะดีฮีถ้าท่านมีความสามารถจงเปลี่ยนแปลงมันฟัยลัมยัสตะตีฟะบิลิซานีฮีถ้าท่านไม่มีอำนาจเนี่ยจงเปลี่ยนแปลงมันด้วยกับคำพูดฟัยลัมยัสตะตีฟะบิกอนบีฮีถ้าท่านไม่สามารถที่จะสอนไม่สามารถที่จะบอกได้จงเปลี่ยนแปลงมันด้วยกับหัวใจด้วยกับการขอดุอาเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยนะครับเกิดขึ้นกับท่าน
มาลิกบินดินาร์นะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์ครั้งหนึ่งเนี่ยท่านมาลิกบินดินาร์เนี่ยนะครับได้เดินผ่านชายคนหนึ่งชื่อว่ามูฮัลลับชื่อมูฮัลลับบินอบีซุฟรอนะครับซึ่งเป็นลูกของคนที่เป็นวาลีหรือเป็นตัวแทนนะครับของท่านคอลิฟะอับดุลมาลิกเนี่ยซึ่งเป็นคอลิฟะของราชวงศ์อุมัยยะห์ปรากฏว่าเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ตะกับบดไอ้ว่าพ่อของฉันเนี่ยมีตำแหน่งที่ใหญ่โตนะครับเพราะนั้นเวลาที่เขาสวมใส่เสื้อผ้าหรือเวลาที่เขาเดินเนี่ยเขาจะเดินด้วยกับความยิงพยองเขาจะเดินด้วยกับท่าทางที่เหมือนกับลักษณะของคนที่ตะกับบดยื้อยิงจองของเนี่ยนะครับแล้วก็เดินผ่านท่านมาลิกบินดินาร์ท่านมาลิกบินดินาร์ก็ได้กล่าวนะครับว่าลักษณะการเดินหรือการแต่งตัวของเจ้าเนี่ยเป็นลักษณะของอันคูยาละหรือเป็นลักษณะของบุคคลผู้ที่พระองค์ลอสุบฮานูวะตาลาเนี่ยทรงรังเกียจการเดินหรือการแต่งตัวในลักษณะนั้นเนี่ยศาสนาจะอนุญาตเพียงแค่ในเวลาเดียวคือในเวลาที่ทำสงครามแต่ในเวลาอื่นเนี่ยศาสนาห้ามการเดินด้วยกับการลากเสื้อผ้าหรือการเดินด้วยกับท่าทางที่ลักษณะของการตะกับบดยื้อยิงจองหองเนี่ยเป็นการเดินหรือเป็นลักษณะที่ศาสนาห้ามนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรังเกียจมุฮัลลับเนี่ยได้กล่าวตอบแก่ท่านมาลิกบินดินาร์นะครับอามาตะอาริฟูนีท่านไม่รู้หรือว่าท่านกำลังพูดกับใครเนี่ยรู้เปล่าในลูกใครเหมือนกับคนสมัยในบ้านเราแบบเนี้ยรู้เปล่าในฉันเนี่ยลูกใครมุฮัลลับบอกว่าท่านไม่รู้เหรอว่าฉันเป็นใครเนี่ยฉันเป็นลูกใครและมีอำนาจแค่ไหนฉันท่านไม่รู้เหรอทำไมท่านมาพูดแบบนี้กับฉันท่านมาลิกบอกนะครับว่าบาลาหาไม่ได้แต่ฉันเนี่ยรู้จักตัวของเจ้าดีอัลวาลูกานุตฟะตันมาซีรอจุดเริ่มต้นของเจ้าเนี่ยมาจากนุตฟะมาจากอาสุจิที่ไร้ค่าวะอาคิรุกะยีฟะตุนกอซีรอและจุดจบของเจ้าเนี่ยก็เป็นยีฟะเป็นซากที่เน่าเปื่อยและถูกฝังลงในดินที่มันไม่มีค่าด้วยเช่นเดียวกันวะอันตะฟีมาไบนะซาลิกตะฮ์มิลุลอาซีรอและในตัวของท่านขนาดนี้เนี่ยก็กำลังแบกในสิ่งที่สกปรกอยู่อัลลอฮุอักบัรจุดเริ่มต้นของมนุษย์มาจากอสุจิที่ไร้ค่าจุดสิ้นสุดของมนุษย์ก็จะกลายเป็นซากศพที่ไม่มีประโยชน์ใดๆและขณะที่มนุษย์มีชีวิตในร่างของมนุษย์เนี่ยก็จะเป็นที่บรรจุของสิ่งที่สกปรกนะครับไม่ว่าจะเป็นอุจจาระหรือไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะชายหนุ่มคนนั้นเนี่ยนะครับพอได้ยินคำเตือนของท่านมาลิกบินดินาร์เขาก็คอตกแล้วก็บอกนะครับว่าฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวของฉันเองเพราะนั้นในเรื่องของการตะกับบดเรื่องของการเย่อหยิ่งจองหองเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องให้ออกห่างจากการกระทำหรือชีวิตของพวกเราชีวิตของพวกเราเนี่ยนะครับจะต้องอยู่ในลักษณะของการตะวาดัวของการอ่อนน้อมถ่อมตนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในดุอาบทหนึ่งพี่น้องที่รักทั้งหลายแม้ว่าดุอาบทนี้เนี่ยสายรายงานจะเป็นสายรายงานที่ไม่แข็งแรงนะครับแม้ว่าสายรายงานของดุอาบทนี้จะเป็นสายรายงานที่ไม่แข็งแรงแต่บรรดานักวิชาการหลายท่านก็บอกนะครับว่าก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะขอได้พี่น้องอยากรู้ไหมว่าท่านนบีขออะไรท่านนบีขอแบบนี้นะครับอัลลอฮุมมะอัลลอฮุมมะอะห์ญีนีมิสกีนาโอ้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้ฉันมีชีวิตอยู่ในสภาพของมิสกีนวะอะมิตนีมิสกีนาและขอให้ฉันตายในสภาพของมิสกีนวะชุรนีฟีซุมรอตินมะซากีนายะมัลกิยามะและให้ฉันฟื้นคืนชีพมาในวันกิยามะในกลุ่มชนของมิสกีนพี่น้องรู้ไหมครับว่าคำว่ามิสกีนในหะดีษบทนี้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันมีนัยยะความหมายหลายๆคนพอพูดถึงคำว่ามิสกีนเนี่ยเราจะหมายถึงคนที่ยากจนคนที่ไม่มีทรัพย์สินแต่ในหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่คำว่ามิสกีนในหะดีษบทนี้เนี่ยก็คือคนที่อ่อนน้อมถ่อมตน
เหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าโอ้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้ฉันมีชีวิตอยู่ในสภาพของผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระองค์และขอให้ฉันตายในสภาพของผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนและขอให้ฉันฟื้นคืนชีพมาในวันกิยามะห์ในกลุ่มชนผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสิ่งที่เราจะต้องขอและเป็นสิ่งที่เราจะต้องนำมาสู่การปฏิบัติเพราะคำว่ามิสกินในความหมายทางภาษาเนี่ยแปลว่าอัตตะวาดัวแปลว่าอันคอเดียนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้สั่งใช้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าวัฆฟิดยานาฮะกะลิมันตะบะกะมินัลมุมินีนจงลดปีกทั้งสองของท่านสำหรับบุคคลผู้ที่ปฏิบัติตามจากผู้ศรัทธาทั้งหลายพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่มีมารยาทที่ดีเลิศที่สุดให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสิ่งที่เราจะต้องถามนะครับว่าเราเนี่ยเป็นใครทำไมเราจะต้องตะกับบทต่อบุคคลอื่นทำไมเราจะอ่อนน้อมถ่อมตนตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้เพราะคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนท่านนบีกล่าวนะครับว่ามาตะวาดออาฮาดุลลิลลาห์คนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอิลลารอฟาฮุลลอฮ์เว้นแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขาสูงส่งเราสังเกตนะครับคนยิ่งมีความรู้เนี่ยยิ่งจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนพี่น้องลองดูข้าวนะครับเวลาที่มันงอกออกมาแล้วมันมีรวงเวลาที่ข้าวใกล้จะเก็บเกี่ยวเนี่ยรวงข้าวเป็นยังไงพี่น้องมันตั้งตรงไหมมันโน้มลงนั่นคือลักษณะของคนที่มีความรู้โดยเฉพาะคนที่มีความรู้ในเรื่องของศาสนาอย่างพวกเราคนที่เรียนรู้ในเรื่องของศาสนาอย่างพวกเราเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่จะต้องเป็นคุณลักษณะที่อยู่กับพวกเราคือความอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะใครก็ตามที่อ่อนน้อมถ่อมตนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกให้เขามีความสูงส่งนะครับท่านกอดีอียาตรอดิยัลลอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวอธิบายความหมายของหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้เอาไว้นะครับว่าอันนัลลอฮะตะอาลายัมนะฮูซาลิกะฟิดดุนยายะซาอันอาลาตวาดูอีฮีละหูประการแรกคือการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนจะตอบแทนให้กับเขาในโลกดุนยานี้ในสิ่งที่เป็นความปรารถนาของเขาในเรื่องของลูกหลานในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์แต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ในสิ่งต่างๆเหล่านี้แก่เขาด้วยกับการที่พระองค์รู้นะครับว่าเขาจะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ว่าจะมีฐานะร่ำรวยเขาจะเป็นคนที่ให้เกียรติต่อบุคคลอื่นแม้ว่าเขาจะมีเกียรติยศชื่อเสียงแม้ว่าเขาจะมีตำแหน่งเนี่ยเขาจะไม่เป็นคนที่ไปละเมิดตะกับบดนะครับหรือไปเย่อหยิ่งจองหองกับบุคคลอื่นนั่นคือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับเขานะครับในโลกดุนยานี้และประการต่อมาวะอันนะตะวาดออูฮูยุซบิตุละฮูฟิลกุลูบมะฮับบะตันวะมะกานะตันวะอิซซาและด้วยกับความอ่อนน้อมถ่อมตนที่มีอยู่ในเขาเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้คนรอบข้างรักเขาหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกแก่พวกเรานะครับว่าเมื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักบ่าวคนใดของพระองค์เนี่ยพระองค์จะเรียกมาลาอิกะห์พระองค์จะเรียกมาลาอิกะห์และก็บอกแก่มาลาอิกะห์ที่อยู่บนชั้นฟ้านะครับว่าฉันรักบ่าวคนนี้ดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงรักเขาด้วยและมาลาอิกะห์เนี่ยนะครับก็จะประกาศแก่มนุษย์ที่อยู่บนหน้าโลกใบนี้ว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักบ่าวของพระองค์คนนี้ดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงรักแก่บ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยดังนั้นเนี่ยนะครับคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนชีวิตของเขาในโลกดุนยาเนี่ยก็จะเป็นชีวิตที่มีความสุขและประการต่อมาก็คือการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานรางวัลการตอบแทนให้กับเขานะครับในวันกิยามะห์ด้วยกับสวงสวรรค์ของพระองค์ท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์จึงได้กล่าวไว้นะครับว่าเนี่ยอันเนี่ยมะตุอัลลาตีลายะฮซิดุอะลัยฮาซอฮิบุฮา
เนี่ยมะความเมตตาหนึ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดแล้วแล้วก็จะไม่มีความอิจฉาริษยาต่อผู้ที่มีสิ่งนี้เลยก็คืออัตตวาดุะก็คือคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนวันบาละตรงกันข้ามการลงโทษการทดสอบอัลลดีลายะรฮะมุซอฮิบุฮูฟีฮีที่จะไม่มีความเมตตาใดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่อยู่ในชั้นฟ้าหรือบุคคลที่อยู่ในหน้าแผ่นดินที่จะมีต่อบุคคลหนึ่งก็คือผู้ที่อัลอุจบก็คือคนที่ตะกับบดเย่อหยิ่งจองของดังนั้นเองเนี่ยคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยนะครับจะไม่มีคนไหนอิจฉาริษยาเขาเลยมันจะเป็นความเมตตามันจะเป็นริสกีที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้กับบุคคลผู้ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักแต่คนที่เย่อหยิ่งจองของจะไม่จะไม่ได้รับความเมตตาใดๆจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจะไม่ได้รับความเมตตาใดๆนะครับต่อบุคคลผู้ที่อยู่รอบข้างท่านมูอาซบินอนัสนะครับอันยูฮานีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่ากอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่ามันตะรกะลิบาซาตะวาดูอันลิลลาห์ใครก็ตามที่ละทิ้งการสวมใส่เสื้อผ้าที่มันดีที่มันสวยเนี่ยเป็นการอ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮุวะยักดิรุอะลัยฮิแม้ว่าเขาจะมีความสามารถมีทรัพย์สินเงินทองที่จะสามารถซื้อเสื้อผ้าเหล่านั้นได้พี่น้องบางคนอาจจะไม่เชื่อนะครับว่าเสื้อเชิ้ตบางตัวเนี่ยราคาตัวละเป็นหมื่นนาฬิกาบางเรือนเนี่ยเรือนละหลายสิบล้านไอ้คนอย่างพวกเราเนี่ยนึกไม่ออกเหมือนกันเพราะเวลาที่เราไปซื้อเสื้อเชิ้ตเนี่ยโอ้โหเต็มที่ก็ตัวละ 7-800 เนี่ยเราก็ว่าแพงแล้วแต่ผมเคยเห็นว่าบางคนเนี่ยเขามีการเผยแพร่กันทาง Facebook ทาง YouTube เนี่ยนะครับเข้าไปดูเข้าไปอ่านเสื้อผ้าบางตัวพี่น้องรู้ไหมตัวละเป็นหมื่นนาฬิกาบางเรือนเนี่ยเรือนละหลายล้านแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าใครก็ตามที่ละทิ้งในการสวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์เหล่านั้นเนี่ยเป็นการอ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮุวะยักดิรุอะลัยทั้งที่เขามีความสามารถดะอาฮุลลอฮุยามันกิยามะในวันกิยามะเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเรียกเขาอะลารูซินคอลาอิกท่ามกลางมนุษยชาติทั้งมวลในวันนั้นเนี่ยฮัตตายุคอยิรุฮูมินอัยยิฮุลาลินอีมานิชาอายันบิซูฮูให้เขาสามารถที่จะสวมใส่เสื้อผ้าอันไหนก็ตามแต่ที่เขาปรารถนาได้เป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่สำหรับบุคคลผู้ที่มีอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์พี่น้องที่รักทั้งหลายพี่น้องเรารู้นะครับว่าในวันกิยามะห์เนี่ยเราจะฟื้นคืนชีพมาในสภาพที่ไม่มีเสื้อผ้าในสภาพที่ไม่มีรองเท้าในสภาพที่ไม่มีอาภรณ์อะไรเลยแต่ในวันกิยามะห์คนที่เขามีความอ่อนน้อมถ่อมตนแม้แต่เรื่องของการสวมใส่เสื้อผ้าแม้แต่เรื่องของสิ่งที่เป็นเครื่องประดับเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเรียกเขาในวันนั้นและให้เขาเลือกที่จะสวมใส่เสื้อผ้าแบบไหนก็ได้ที่เขามีความปรารถนาอัลลอฮุอักบัรท่านเชคอุไซมีนรอฮิมะฮุลลอฮ์อธิบายเอาไว้น่าสนใจมากท่านเชคอุไซมีนได้กล่าวนะครับว่าคนเราเนี่ยเวลาที่เราไปที่ไหนเนี่ยจะต้องรู้จักกาลเทศะถ้าเราไปในสถานที่ที่คนที่เราไปหาเนี่ยอยู่ในสภาพที่ปานกลางเนี่ยไม่ได้อยู่ในสภาพของคนที่ร่ำรวยเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะสวมใส่เสื้อผ้าที่มันดูหรูหราหรือมีราคามากเพราะมันจะทำให้คนที่เราไปหาคนที่เราไปพูดคุยด้วยเนี่ยบางครั้งเขารู้สึกคือธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยนะครับในเรื่องของเวลาที่เราเห็นนะครับในสิ่งที่มันสวยในสิ่งที่มันงามในสิ่งที่มันดีเนี่ยความรู้สึกอยากได้อยากที่จะมีอยากที่เป็นมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะนั้นท่านเชคอุไซมีนจึงกล่าวอธิบายเอาไว้นะครับว่าเวลาที่เราไปในสถานที่หนึ่งสถานที่ใดเนี่ยที่คนเหล่านั้นเนี่ยเขาอยู่ในลักษณะของคนที่อยู่ปานกลางเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะสวมใส่เสื้อผ้าที่มันมีราคานะครับสวมใส่เสื้อผ้าที่มันแพงแม้ว่าเรา
แม้ว่าเรามีความสามารถแม้ว่าในตู้เสื้อผ้าเราอาจจะมีเนี่ยก็ไม่จำเป็นนะครับเพื่อเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีกับคนที่เราไปหาแต่ถ้าเราไปในสถานที่นะครับที่เขาแต่งเนื้อแต่งตัวกันที่เขาลักษณะที่ว่าเป็นคนที่มีฐานะเนี่ยเราก็ควรที่จะสวมใส่เสื้อผ้าที่มันเหมาะสมกับลักษณะหรือโอกาสที่เราไปตรงนี้เองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าศาสนาอิสลามเนี่ยสอนในทุกๆเรื่องไม่ใช่สอนพวกเราในเรื่องของการปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงเดียวแม้แต่เรื่องของการวางตัวในสังคมแม้แต่เรื่องของกาลเทศะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเช่นเดียวกันนะครับประการต่อมาเนี่ยนะครับคนเราเนี่ยในเรื่องของการตะวาดัวหรือการอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกับบุคคลอื่นนะครับพี่น้องแม้แต่ตัวของเขาเองเนี่ยจะต้องรู้สึกประมาณตนอย่ามีความหยิ่งผยองเกิดขึ้นในหัวใจของเราไม่ได้หมายความว่าวันนี้เนี่ยอัลลอฮ์ฉันถือศีลอดมาทั้งวันเลยฉันละหมาด5เวลาฉันละหมาดตะรอวีฮ์ฉันได้บริจาคด้วยเนี่ยฉันเป็นคนดีเสียเหลือเกินนะครับคนอื่นเนี่ยไม่ได้ดีเท่าฉันอย่าให้ความรู้สึกเหล่านี้อยู่ในหัวใจของพวกเราเพราะการตอบรับในสิ่งที่เป็นการงานที่ดีนั้นไม่มีใครที่จะรู้ได้ว่าสิ่งที่เขาทำพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับหรือเปล่าเพราะพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าอินนามายะตะกอบบะลุลลอฮุมินัลมุตตะกีนแท้จริงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะตอบรับเฉพาะบุคคลผู้ที่มีความตักวาเท่านั้นคำนี้เนี่ยเราได้ยินบ่อยเลยนะพี่น้องจะต้องมีความตักวาจะต้องมีความยำเกรงจะต้องเป็นลักษณะของคนที่เป็นมุตตะกีนแม้แต่ในเรื่องของการถือสุดดเองเนี่ยนะครับเป้าหมายของการถือสุดดพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าไงละอัลละกุมตัตตะกูลเพื่อที่จะให้พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยมีความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราได้ยินคำนี้มาตลอดในยะกุรอานยะนี้เช่นเดียวกันเวลาที่เราทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอย่าได้ทะนงตนนะครับว่าโอ้วันนี้เราทำดีมากมายเลยเพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรับในคุณงามความดีเหล่านั้นของเราหรือเปล่าเพราะพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของผู้ที่มีความยำเกรงพี่น้องรู้ไหมว่าคำว่าตักวาเนี่ยหมายความว่าไงเวลาที่คอเตบคุตบะเนี่ยคอเตบก็จะบอกว่าพี่น้องจะต้องมีความตักวามีความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบางคนก็จะอธิบายนะครับว่าความหมายของความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือทำในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามผมอยากที่ให้พี่น้องเนี่ยได้ฟังคำอธิบายของซอบะคนหนึ่งที่พูดถึงความหมายของคำว่าตักวาเอาไว้เนี่ยท่านอธิบายเอาไว้นะครับว่าความหมายของคำว่าตักวาเนี่ยจะอยู่ในองค์ประกอบ4ประการด้วยกันผู้ที่ให้คำจำกัดความนี้ก็คือท่านอาลีบินอบีตอเลบท่านอาลีบินอบีตอเลบได้บอกนะครับว่าคนที่จะมีความตักวามีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องมีองค์ประกอบ4อย่างนี้ตรวจสอบตัวของพี่น้องเองนะครับวันนี้เราทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีวันนี้เราหวังที่จะได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามีคุณลักษณะของความตักวาอยู่ในตัวของเราหรือเปล่าประการแรกอัลคาฟูมินัลยาลีลกลัวต่อการลงโทษของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากลัวในวันที่เราจะต้องถูกสอบสวนต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากลัวต่อชีวิตในกุโบร์ในหลุมฝังศพกลัวต่อไฟนรกของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลคาฟูมินัลยาลีลผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาทุกคนจะต้องกลัวถ้าปราศจากความกลัวเราจะใช้ชีวิตในสภาพของความประมาทถ้าเรากลัวต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องคิดนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเรากำลังทำเพื่อใครเราทำเพื่อคำสรรเสริญเยินยอของมนุษย์หรือเรากำลังทำสิ่งนั้นเพื่อมุ่งหวังความเมตตาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้พอกลัวแล้วประการที่สองอัลอามะลุบิตตันซีนกลัวแล้วต้องทำเมื่อกลัวพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากลัวการลงโทษของพระองค์สิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้เราจะต้องปฏิบัติสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเราจะต้องออกห่าง
ม่ได้หมายความวันนี้เรากลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้เราละหมาดเราเฉยเรากลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากลัวการลงโทษของพระองค์พอถึงเดือนรอมฎอนเราไม่เห็นจันทร์เสี้ยวเราไม่ถือศีลอดเรากลัวต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ทว่าในเรื่องของคุณงามความดีเราไม่คิดที่จะทำในสิ่งที่เป็นความชั่วเรากลับนำมาสู่การปฏิบัติตรงนี้ไม่ใช่ไม่ได้หมายไม่ได้เป็นความหมายของคำว่ากลัวเพราะกลัวต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องกระทำในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้และออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากระทำในสิ่งที่เป็นการปฏิบัติด้วยกับความบริสุทธิ์ใจที่มีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าฟูมินัลญะลีนวัลอามะลุบิตตันซีนวัรริดอบินกอลีนประการที่3พี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์เรากลัวอัลลอฮ์เราปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้เราออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเรามีครบเงื่อนไข2ประการของความตักวาประการที่3พี่น้องที่รักทั้งหลายมนุษย์แต่ละคนพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานสิ่งต่างๆในเรื่องของริสกีที่แตกต่างกันบางคนรวยบางคนจนบางคนเกิดมามีอวัยวะครบ32บางคนเกิดมาพิกลพิการบางคนมีลูกบางคนไม่มีลูกบางคนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฐานะบางคนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ตำแหน่งแต่บางคนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ให้อะไรเลยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยกับการกำหนดจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรามันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยกับความบังเอิญแต่เป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดอัรริดอบินกอลีนหน้าที่ของเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสิ่งที่ท่านจะกล่าวอยู่เสมอก็คือว่าอัลฮัมดุลิลลาห์อะลากุลลิฮานฉันขอสรรเสริญขอขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับฉันถ้าท่านนบีต้องการที่จะขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมายเป็นมหากษัตริย์ถามว่าอัลเลาะห์จะให้ไหมอัลเลาะห์ให้แต่ท่านนบีบอกนะครับว่าสิ่งที่ฉันต้องการก็คือการเป็นบ่าวผู้ที่ขอบคุณครั้งหนึ่งท่านอุมัรอิบนุลคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บ้านของท่านซึ่งขณะนั้นเนี่ยท่านนบีนอนอยู่บนเสื่อและท่านนบีก็ลุกขึ้นมานั่งเพื่อที่จะต้อนรับท่านอุมัรรอยที่นอนบนเสื่อเนี่ยอยู่ที่ผิวหนังของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอุมัรเห็นท่านอุมัรร้องไห้ท่านอุมัรร้องไห้แล้วก็กล่าวยารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านเป็นนบีของอัลเลาะห์ท่านเป็นบุคคลผู้ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงได้ประทานมาเพื่อที่จะสอนศาสนาแก่บรรดามนุษยชาติเหล่าบรรดากษัตริย์เปอร์เซียกษัตริย์โรมันเนี่ยเขาอยู่ท่ามกลางความสุขสบายนอนบนฟูกนอนบนหมอนนะครับมีคนคอยปฏิบัติพัดวีแต่ท่านนบีมุฮัมมัดรอซูลของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานอนบนเสื่อพอลุกขึ้นมาเนี่ยนะครับรอยเสื่อเนี่ยมันติดที่หลังของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องรู้ไหมว่าท่านนบีกล่าวแก่ท่านอุมัรว่าไงโอ้อุมัรเอ๋ยอัลาตัรดออุมัรไม่พอใจหรือที่สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สําหรับพวกเขาในดุนยาแต่จะเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนให้กับพวกเราในวันกิยามะห์อัลลอฮุอักบัรนี่คือความตะวาดุอ์คือความสมถะนะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นประการที่3อัรริดอบินกอลีนความหมายของตักวาอะไรพี่เนาะริดอพอใจในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเราให้ลิ้นของเรากล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ตลอดเวลาอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เป็นความบังเอิญแต่เป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับตัวเราอัลฮัมดุลิลลาห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะลดโทษให้กับเราพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีฐานะยากจนอัลฮัมดุลิลลาห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลัวว่าถ้าเราร่ำรวยเราจะเย่อหยิ่งจองหองตะกับบดแล้วก็ลืมอัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้เรายากจนเนี่ยดีแล้วเราจะได้เดินมามัสยิด
อัลเลาะห์ให้เรายากจนน่ะดีแล้วทำให้เรานึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีเวลาที่จะอ่านอัลกุรอานประการต่อมาประการที่4ในความหมายของตักวาพี่น้องที่รักทั้งหลายกลัวอัลเลาะห์ทำในสิ่งที่มีรูปแบบทำในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่3พอใจในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเราและประการที่4อันอิสติอาดาดูลิยามิรอฮีมเตรียมตัวในวันที่เราจะต้องกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากุลลุนัฟซินซาอิกอตุลเมาทุกชีวิตจะต้องลิ้มรสความตายและความตายเป็นสิ่งที่ไม่เคยมาเคาะประตูบอกความตายเป็นสิ่งที่ไม่เคยโทรมาแจ้งว่าจะมาเก็บชีวิตวันนั้นจะมาเอาชีวิตวันนี้ความตายเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ฟาจิอะห์โดยเฉียบพลันโดยทันทีทันใดไม่ได้หมายความว่าคนที่มีสุขภาพดีเนี่ยชีวิตของเขาจะต้องมีอายุ100ปี200ปีไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าคนที่เจ็บป่วยจะต้องตายวันนี้วันพรุ่งนี้สุภาษิตของอาหรับกล่าวไว้พี่น้องกัมมินซอฮีฮินมาตาบิกอยริอิลละตินวะกัมมินสกีมินอาชามุดดะตันมินัซซะมานกี่มากน้อยของคนที่แข็งแรงคนที่มีสุขภาพดีเขาเสียชีวิตโดยปราศจากสาเหตุเกิดอุบัติเหตุอยู่ๆพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียชีวิตเห็นมั้ยเราเห็นข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยเป็นคนที่เป็นยังคนที่อยู่ในวัยที่แข็งแรงไปซ้อมขับรถเป็นไงอร่อยแค่ถึงอายันตายกัมมินซอฮีนมาตามินกอยริอิลลาตินกี่มากน้อยของคนที่แข็งแรงคนที่มีสุขภาพที่ดีคนที่ตะกับบดยืดหยิ่งจองหองว่าโอ้โหฉันคงมีชีวิตอยู่อีกหลายปีฉันคงมีโอกาสที่จะทำในสิ่งที่เป็นคนงามความดีอีกหลายปีหรือบางคนบอกว่าโอ้เดี๋ยวรอก่อนตอนนี้ฉันเพิ่งอายุ40ปี50ปียังไม่เข้ามัสยิดก่อนเดี๋ยวรอให้เกษียณก่อนอายุ50ปี60ปีก่อนพอเกษียณแล้วฉันจะเข้ามัสยิดฉันจะเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากี่มากน้อยของคนที่พูดแบบนี้เนี่ยเขาไม่มีโอกาสที่จะทำในสิ่งที่เขาปรารถนามีความต้องการวะกัมมินซะกีมินอาชามุดดะตันมินัซซะมานและคนที่เจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสื่อนะครับอัลลอฮ์มีชีวิตอยู่ตั้งหลายสิบปีเพราะฉะนั้นนี่คือสัจธรรมนี่คือสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เคยบอกเราดังนั้นเมื่อเรากลัวอัลลอฮ์เมื่อเราประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเมื่อเรามีความพึงพอใจต่อสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้กับเราเราจะต้องเตรียมตัวด้วยในวันที่เราจะกลับไปพบกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่เราจะอยู่ในกุโบร์ในหลุมฝังศพสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่จะคู่กับเราก็คือคุณงามความดีขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้บรรดาสลัฟนะครับได้กล่าวนะครับว่าสลัฟก็คือบรรดาบรรพชนของพวกเราเนี่ยได้กล่าวนะครับว่าเราอาละมูหากแม้นว่าฉันรู้เนี่ยอันนัลลอฮะกอบบะละมินนีตัสบีฮะตันว่าถ้าฉันรู้ว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับการตัสบีคือการกล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์หากว่าฉันรู้ว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับแม้แต่การตัสบีของฉันเนี่ยหรืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีของฉันเนี่ยถ้าฉันรู้นะว่าอัลลอฮ์รับเนี่ยลาตะมันนัยตุอันอามูตันอานฉันหวังว่าฉันจะเสียชีวิตไปในตอนนี้เลยเพราะอะไรเพราะเมื่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับในการงานของฉันแล้วนั่นคือเครื่องหมายว่าฉันเนี่ยเป็นคนดีฉันอยากที่จะเสียชีวิตไปในตอนนี้เพื่อที่ว่าฉันจะไม่ถูกทดสอบหรือจะไม่ถูกฟิตนะจนกระทั่งทำให้ตัวของฉันออกห่างหรือทรยศฝ่าฝืนต่อคำสั่งของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเราเนี่ยนะครับการตะวาดุอะห์แม้กับตัวของเราเองเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราเวลาที่เราทำในเรื่องของคุณงามความดีนะครับอยากอย่าตะกับบด
อย่าเย่อหยิ่งจองหองว่าฉันเนี่ยดีกว่าคนอื่นฉันทํามากกว่าคนอื่นฉันไปอุมเราะห์ทุกๆปีเลยฉันบริจาคทุกๆวันเลยในช่วงของเดือนรอมฎอนฉันช่วยเหลือเด็กกําพร้าอย่าคิดแบบนั้นเวลาที่เราทําความดีเนี่ยนะครับให้เราขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีของพวกเราแล้วเวลาที่มีใครมาบอกมาเตือนเราเนี่ยเพราะธรรมชาติของมนุษย์พี่น้องที่รักทั้งหลายย่อมที่จะมีความผิดไม่มีใครที่จะปราศจากความผิดยกเว้นบรรดานบีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่มีใครมาบอกมาเตือนเราเนี่ยอย่าปฏิเสธในสิ่งที่เป็นคําเตือนของพวกเขาเหล่านั้นอัตตวาดุอินดามาตัสมาอูอันนาซีฮะตะการอ่อนน้อมถ่อมตนขณะที่มีคนมาบอกมาเตือนเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้มีอยู่ในหัวใจของเราเพราะคนที่มาเตือนเราแสดงว่าเขาหวังดีกับเราแต่บางครั้งเวลาที่เตือนเนี่ยจะต้องรู้ในสิ่งที่เป็นคําว่าฮิกมาด้วยจะต้องรู้จักกาลเทศะด้วยกาลเทศะในเรื่องของคำพูดในเรื่องของเวลาไม่ได้หมายความว่าเวลาจะบอกจะเตือนแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยนะครับพูดต่อหน้าเขากำลังอยู่ท่ามกลางคนหลายๆคนพูดต่อหน้าคนเป็นไงบางทีมันเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะประจานรู้ว่าฉันผิดเวลาเตือนเนี่ยเตือนกันลับๆได้ไหมล่ะบอกกันเบาๆได้ไหมล่ะด้วยพูดด้วยกับคำพูดที่ดีได้ไหมล่ะเพราะเวลาที่ไปบอกไปเตือนต่อหน้าคนเนี่ยมันเหมือนเป็นการประจานเวลาประจานเนี่ยแทนที่ฉันจะรับในสิ่งที่เป็นคำเตือนมันมีความตะคับบดอยู่ในหัวใจมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับเวลาที่มีใครมาบอกมาเตือนเราด้วยกับคำพูดที่ดีด้วยกับมารยาทที่ดีด้วยกับเวลาที่เหมาะสมหน้าที่ของเราคือการตอบรับในสิ่งที่เป็นคำเตือนเหล่านั้นเพราะชัยฏอนเนี่ยมันพยายามที่จะบอกอย่าไปเชื่อไอ้คนเนี้ยที่มันมาเตือนมันอิจฉาท่านอย่าไปคิดแบบนั้นเพราะความคิดแบบนั้นเป็นความคิดของชัยฏอนนะครับให้เราตอบรับเวลาที่มีใครมาบอกมาเตือนเราอัลฮัมดุลิลลาฮ์ยะซากัลลอฮุค็อยรอนขอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนและหวังว่านะครับฉันจะได้รับในสิ่งที่เป็นคําเตือนดีๆเหล่านี้อีกประการต่อมานะครับจำเป็นสำหรับพวกเราเนี่ยที่จะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนกับคนที่ต่ำกว่าเราไม่ได้หมายความว่าคำว่าตะวาดุอ์หรืออ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่เราแสดงออกต่อคนที่มีฐานะสูงกว่าเราต่อคนที่มีตำแหน่งมากกว่าเราแม้แต่คนที่ต่ำกว่าเราเนี่ยเราจะต้องมีความตะวาดุอ์มีความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยเช่นเดียวกันเพราะบรรดาผู้รู้บรรดานักวิชาการเนี่ยอย่างเช่นท่านอิหม่ามบุคอรีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านได้กล่าวนะครับว่าคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะไม่เป็นคนที่อาลิมคนที่มีความรู้อย่างแท้จริงจนกว่าเขาจะศึกษาหาวิชาความรู้จากผู้ที่มีความรู้มากกว่าเขาและเขาจะต้องศึกษาหาวิชาความรู้ต่อผู้ที่มีความรู้น้อยกว่าเขาและเขาจะต้องศึกษาหาวิชาความรู้ต่อผู้ที่มีความรู้ในระดับเดียวกับเขาคนที่เป็นคนรู้อย่างแท้จริงเนี่ยจะต้องเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วคือพร้อมที่จะเติมเต็มในสิ่งที่เป็นวิชาความรู้อยู่ตลอดเวลาพร้อมที่จะรับในสิ่งที่เป็นวิชาความรู้จากคนที่เป็นครูบาอาจารย์ของเขาหรือแม้แต่ลูกศิษย์ของเขาหรือแม้แต่คนที่เป็นเพื่อนที่เรียนพร้อมกับเขานั่นคือลักษณะนะครับของบุคคลผู้ที่มีความยำเกรงมีความตะวาดุอ์อ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเพราะเมื่อใดก็ตามนะครับที่เรามองว่าคนที่ต่ำกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ด้อยค่านะครับเรามองว่าเราดีกว่าเขาเรามองว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับและจะไม่ได้รับการอภัยโทษไม่ได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำพูดในลักษณะนั้นมันจะเป็นอันตรายเป็นอย่างมากพี่น้องที่รักทั้งหลายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้เล่าให้กับเราฟังนะครับว่ามีชายคนหนึ่งได้กล่าวนะครับเมื่อเห็นคนคนหนึ่งทำในสิ่งที่เป็นความผิดหน้าที่ของเราเวลาที่เห็นคนที่ทำความผิดเราจะต้องนาซียะห์เราจะต้องตักเตือนนะครับไม่ได้หมายความว่าฉันเนี่ยดีกว่าเพราะนั้นไอ้คนนี้ทำความผิดฮุกกลมเลยชายคนหนึ่งเนี่ยนะครับ
ได้กล่าวว่าวัลลอฮิขอสาบานต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลายักฟิรุลลอฮุลิฟูลานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่อภัยโทษให้กับคนคนนี้วะอันนัลลอฮะตะอาลากอนแต่เมื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ในสิ่งที่เป็นคําพูดที่ออกมาจากความตะกับบุรของเขาเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับว่ามันซัลลซียะตะอัลลาอะลัยยะไอ้คนคนนี้เนี่ยมันเป็นใครที่มันมากล่าวหามันมาหยิ่งพยองต่อหน้าฉันว่าฉันเนี่ยจะไม่อภัยโทษให้กับคนคนนี้เนี่ยเขาเป็นใครฟาอินนีกอนกอฟัรตูลีฟูลานินเพราะฉันจะอภัยโทษให้กับคนที่เขาว่าฉันจะไม่อภัยโทษให้กับเขาพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวาตาลาเนี่ยนะครับจะทรงรักคนที่ตะวาด้วยและจะทรงรังเกียจนะครับคนที่ตะกับบดเย่อหยิ่งจองของเพราะนั้นเวลาที่เราเห็นคนทำในสิ่งที่เป็นความผิดหรือเราเห็นคนที่ต่ำกว่าเราเนี่ยนะครับอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปตะกับบุตรนะครับหรืออย่าไปหยิ่งพยองต่อหน้าเขาแต่ให้เราเนี่ยนะครับพยายามที่จะนาเสียพยายามที่จะบอกเพราะหน้าที่ของเราผู้ศรัทธาคืออะไรเหมือนที่ฮะดิษของท่านนบีบอกมันเราอามิงกุมมุงกะรอดเห็นคนที่ทำความผิดหน้าที่ของเราคือการไปบอกคือการไปเปลี่ยนแปลงและเวลาที่เราเห็นเพื่อนของเราเนี่ยนะครับยังมีความบกพร่องในเรื่องใดไม่ใช่หน้าที่ของเราที่คอยไปประณามหรือคอยไปด่าว่าเขาหน้าที่ของเราคือการไปแนะนำการไปบอกไปการไปเสนอแนะให้เพื่อนของเราได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะสร้างความเป็นพี่น้องและมันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยนะครับได้รับความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในโลกดุนยาและในวันอาคิเราะห์เรื่องราวที่เราพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ชี้ให้เราได้เห็นนะครับว่าศาสนาอิสลามเนี่ยไม่ได้มองเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติอิบาดะห์แต่เพียงอย่างเดียวแต่อีกส่วนหนึ่งที่ศาสนาอิสลามให้ความสำคัญก็คือในเรื่องของมารยาทโดยเฉพาะในเรื่องของการตะวาดุอะห์ในเรื่องของความอ่อนน้อมถ่อมตนที่มีต่อเพื่อนมนุษย์นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่บอกกับพวกเราได้รู้นะครับว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ชูมูลีเป็นศาสนาที่ครอบคลุมในรูปแบบการดำรงชีวิตของมนุษย์ไม่ได้หมายความมุสลิมจะต้องอยู่ในมัสยิดหรือจะต้องอยู่ในตลาดแต่เพียงอย่างเดียวนะครับมุสลิมจะต้องมีความตักวามีความสำรวมตนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งขณะที่ปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขณะที่อยู่ร่วมกับคนรอบข้างนะครับเรื่องราวที่อยากที่จะฝากอยากที่จะบอกอยากที่จะเตือนต่อตัวผมเองและพี่น้องนะครับก็คือในเรื่องของการตะวาดุอะห์นะครับหวังว่ามันคงเป็นสิ่งที่จะทำให้พี่น้องเนี่ยนะครับได้รับในสิ่งที่เป็นข้อคิดและประโยชน์เพื่อที่จะนำไปสู่การดำรงชีวิตของพวกเราขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เราเป็นบุคคลผู้ที่มีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเดือนรอมฎอนนี้เป็นเดือนรอมฎอนที่จะทำให้เราได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับคงจะพูดคุยกับพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบิฮิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์